โอเคครับก่อนอื่นก็หวัดดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมนี่ข้าวพิโลก4ครับของจ่าบอมเป็นข้าวนาดำนะราคาอยู่ที่ 8,200 ครับตอนนี้ราคาดีครับราคาก็สวยหรูเลย10ไร่ครับแปลงนี้ไม่รู้ว่าจะได้สักกี่ตันเนาะถ้ารอบเนี้ยได้1เกวียนอะรอบใหญ่นะถ้ารอบนี้ได้1เกวียนกลับไปอีก1เกวียนได้ดีแน่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูดิมองเห็นข้าวไหมแต่บางทีรอบนอกอาจจะไม่ดีอาจจะไม่ดีรอบไหนของวันนี้ก็พูดยากเดี๋ยวขึ้นไปดูถ้าได้ทั้ง80ถังอะไรงี้ก็ถือว่าโอ้ได้ความเลย
ินไปไม่ได้ครับไปได้แต่ก็ต้องเดินตัวเปล่ากลับมาเทดีกว่าโทเทโพเทเลยเพราะว่าไปก็กลับไม่ได้โอเคครับให้จ่าบอมเทอุ้มแรกไปก่อนเนาะโอเคครับเพื่อนๆจ่าบอมเทเสร็จแล้วนะฮะลงมาเกี่ยวรอบแรกคือแนวนี้ก็คือจบรอบแรกนี่ที่ผมบอกว่าลวงติดนี่นี่เห็นปะนี่เป็นพื้นนานะนี่เนี่ยข้าวย้อนอ่ะถ้าสมมติรอยที่เราย้อนมาตรงนู้นเนี่ยหนวดเขาหวีก็หวีลักษณะนี้ไงก็เหมือนหวีวืดไปเฉยยกก็อาจจะยกขึ้นได้แค่นิดหน่อยอย่างเงี้ยก็ตัดลวงเนี้ยทิ้งติดดินหมดเลยผมถึงบอกถ้าลักษณะย้อนถ้าเกี่ยวขวางได้ก็ขวางหรือไม่ก็เกี่ยวตามต้นอย่างเงี้ยถ้าตามลวงอ่ะเนี่ยลวงหันไปงูถ้าเกี่ยวตามลวงแล้วหนวดลังอะไรเงี้ยโอเคยังพอได้แต่ย้อนเนี่ยโอ้โหแล้วยิ่งมีพื้นมีหย่องเดือนนะตัดยอดขี้ดินเลยแหละถ้าเกี่ยวขวางมันก็จะค่อนข้างที่จะเอี่ยมเลยแต่ก็ถ้าเกิดน้ำลมหัวงานก็เลี้ยวบ่อยอ่ะก็ต้องเละเป็นธรรมชาติอ่ะก็ต้องยอมแลกอ่ะครับดูนะเพื่อนบืดเลยข้าวแน่นมีหนูวิ่งมาวางออกครับตูดเลยครับเป๊ะเพื่อนมูนเลยเดี๋ยวจ่าบอกว่าคงจะเกี่ยวขวางแหละเนี่ยเพราะเกี่ยวย้อนมันมีตัดอันนี้ไปอ่ะเนี่ยเกี่ยวย้อนก็ตัดนี่ระบับอิ่มอร่อยหนักท้องกันเลยทีเดียวครับ โอเคครับเพื่อนตอนนี้ก็ทำงานเกี่ยวขวางร่องรถดำนาแล้วนี่ร่องเขาเป็นแนวนี้เราจะเกี่ยวขวางข้าวจะบอกก็แน่นพอควรครับเนี่ยอย่างเงี้ยจะง่ายแล้วก็จะเอี่ยมครับนะเห็นไหมสบายเนี่ยพี่ก็ดูกันติดนะว่าหยุบยุบขยิกมุดไปมุดมาถ้าล้มต่อล้มข้าวนาหวานจะง่ายกว่าเดี๋ยวก็เต็มเหมือนกันอ่ะข้าวดีอ่ะครับเนี่ยเพื่อนดูลวงดีครับแจ๋วเลยให้ดูตอนหนวดเกาะขวางแถวเลยครับเราก็จะลงล็อกพอดีเลยลงล็อกในร่องพอดีเลยครับโอ้เป็นเกวียนไปอีกแล้วรอให้ฟางหมดก่อนเดี๋ยวไปพ่นใส่น้ำข้าวเดี๋ยวเขาจะด่าหน้าเกี่ยวแป๊บๆจะโผล่อีกแล้วนะครับ
บางขนาดนิดหน่อยเพื่อนอุ้มที่สองนะครับผมโอ้ยผมไปเข้าตาอันนี้เทเขาปลูกนะครับเอาแล้วเอาเขาปลูกไม่ได้บอกกันมาเจ๊งแล้วเอาไปเลยบอมหนึ่งอุ้ม จะคนซื้อร้องเลยอ่ะอะไรบอมเจ๊งเขาปลูกไปคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องโอเคครับเพื่อนๆอุ้มที่สามเลยครับสี่อุ้มกว่านะโหน่าจะได้ตก10เกียร์จะขาดนิดหน่อยนะครับเนี่ยยังเหลืออีกครึ่งนึงแล้วก็เดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะครับจริงๆใจจริงตั้งใจจะอยู่ถ่ายให้จบแล้วต้องไปดูพี่โอเพราะว่าอีกเจ้าหนึ่ง3ไร่ตะโลมผมต้องไปจัดเองอะดิโอเขายังไม่ค่อยนั่นด้วยนะโลมอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้าวบอมก่อนข้าวแก่งดีจังเลยเพื่อนๆดูดิฟังเสียงได้ซาซาซาเลยนะครับไม่ใช่แป๊บซี่นะเสียงข้าวกระทบกันยังเหลืออีกบานหัวอีกอุ้มอ่ะติดว่าอุ้มหนึ่ง4อุ้ม9เกียนอยู่แล้วก็ถือว่าดีนะโอเคครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอโทษเพื่อนด้วยนะโอ้โหตั้งใจจะถ่ายจบแต่อย่างว่านะครับเพื่อนๆผมทำงานไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยนะครับมันก็อย่างว่าแหละงานมันโดดไปโดดมาครับต้องคอยไปดูโอด้วยแล้วก็ทิ้งโอเขาอยู่คนเดียวด้วยเนาะแล้วเกิดเดี๋ยวไปพลาดไปอะไรไปติดไปจมเข้าก็เดี๋ยวจะลำบากอะเต้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามต่างๆของช่องผมด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สนับสนุนในการดูคลิปของผมเสมอมานะครับนั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละอย่างข้าวมันล้มย้อนเงี้ยเราก็เกี่ยวขวางแล้วเนาะแต่ก็ต้องถ้าขัวหน้าคล้ายลมหรือลมมากก็อาจจะทำแบบนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือทำได้มันก็ต้องยอมแลกกันนะเนาะแต่อย่างน้าจ่าบอมเนี่ยไม่เท่าไหร่เขายังถือว่าแข็งยังพอได้อ่ะโอเคครับเพื่อนๆไปแล้วครับสวัสดีครับ